Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast โลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของเศรษฐกิจสังคมการเมืองจะไปทางไหนแล้วประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในงาน The Standard Economic Forum ในหัวข้อ The World After COVID-19 How Thailand Wins in the Next Normal โลกหลังโควิด-19 ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความปกติใหม่มิติใหม่ของ Virtual Conference กับครั้งแรกครับที่ผู้นำทุกภาคส่วนในสังคมจะมาร่วมกันหายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยควรก้าวต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้ที่ The Standard What's your secret? สกิลอย่างหนึ่งครับที่ตอนนี้คนกำลังต้องการมากที่สุดนะครับในช่วงหลายคนบอกว่าเป็นสกิล for the future สำหรับศตวรรษที่21นะครับก็คือเรื่องของ design thinking ครับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อที่เราจะเข้าใจผู้บริโภคหรือว่าถ้าเป็นคนที่ออกแบบนโยบายเมืองเป็นคนที่ทำงานภาคประชาสังคมเนี่ยเราจะได้เข้าใจสังคมว่าเราจะต้องออกแบบนโยบายอย่างไรหรือทำงานร่วมกับเขาอย่างไรนะครับจริงดีไซน์ทิงกิ้งก็เป็นคำศัพท์ที่ผมว่าบัสเวิร์ดมากใช้กันเยอะมากมีคนสอนหลายคนมากนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับตอนที่โควิด-19 มันเข้ามาแล้วทำให้หลายๆคนวิถีชีวิตเปลี่ยนไปนะครับรวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงในแทบจะทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตพวกเราเองก็ตามทีเนี่ยผมคิดว่าในนามของคนที่ทำงานของคนที่เป็นผู้นำเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเข้าใจผู้บริโภคเข้าใจบุคคลที่ทำงานกับเราด้วยนะครับกับสเต็กโฮเดอร์ด้วยว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็เลยอยากจะลองชวนคุยหัวข้อนี้ครับใช้ชื่อว่า Design Thinking ในช่วงวิกฤตนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่โควิด-19 อย่างเดียวหลังจากนี้เราก็ยังใช้ได้อย่างนี้อยู่นะครับผมพูดคุยนะครับกับคุณเมย์นะครับศรีพัฒนาสกุลผู้ก่อตั้งลูกคิดนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านดีไซน์ thinking นะครับสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเกณฑ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็คงนึกถึงทักษะนี้นะครับดีไซน์ thinking ที่จะใช้ในช่วงนี้พี่เมย์คิดว่าช่วงนี้ที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเยอะหลายๆคนมีวิธีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนเนี่ยดีไซน์ thinking จะเข้ามาช่วยยังไงได้บ้างครับไม่ว่าตรงๆเลยในมุมที่ถ้าเรามองว่าดีไซน์ thinking อีกชื่อนึงมันคือ human center design ใช่ไหมคะคือการออกแบบโดยเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางตอนนี้มนุษย์ทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มีพฤติกรรมมีความรู้สึกมีนิสัยที่เปลี่ยนไปจากเดิมจริงๆความต้องการเราเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าบริบทของโควิด-19มันทำให้บางทีมันเปลี่ยนจากคลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากที่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่เราไม่เคยคาดเดาเพราะฉะนั้นในมุมของดีไซน์ทิงกิ้งมันก็คือการเข้าใจอันที่หนึ่งคือเข้าใจเทรนด์ของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปความน่าตื่นเต้นและความไม่แน่นอนมันมาตรงที่ว่ามันไม่ค่อยรู้เลยว่ามันจะออกมาท่าไหน mm-hmm. ไม่แน่นอนเยอะมากแล้วไม่ว่าหลายๆครั้งตอนนี้มันก็เหมือนกับกำลังเดาทางกันอยู่ว่าตกลงหลังจากนี้เปิดเมืองมาคนจะมีพฤติกรรมยังไงหลังจากนี้สิ่งที่มันเคยเป็นดีมานด์ในอดีตมันจะยังอยู่ไหมเพราะฉะนั้นการเข้าใจความต้องการลูกค้าก็ยังสำคัญมากในมุมดีไซน์ทิงกิ้งนะคะ อีกมุมหนึ่งที่เมย์คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องมากแล้วเมย์ว่ามันเป็นจุดที่อาจจะเอามาปรับใช้กับสถานการณ์ได้ดีไซน์ทิงกิ้งให้ความสำคัญมากกับการรีเฟรมเฟรมก็คือเปลี่ยนภาพที่มันดูเป็นปัญหาความท้าทายเนี่ยว่ามันจะเป็นโอกาสให้กับเราได้ยังไงบ้างก็เห็นต่างการรีเฟรมเยอะมากในทุกวันนี้ร้านอาหารเปลี่ยนจากการกินร้านมาเป็น delivery เปลี่ยนจากการทำเมนูมาขายวัตถุดิบแทนใช่ไหมคะเมย์มีลูก3ขวบลูกเรียนคลาสทำอาหารปกติเป็น physical เข้าไปคุยกับเขาไปเรียนทำอาหารตอนนี้เป็นส่งคลิปมาให้แม่ทำกับลูกที่บ้านเปลี่ยนจากproduct เป็น service เนาะเพราะฉะนั้นการ reframe เพื่อเอาข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นให้เป็น opportunity เนี่ยมีว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราที่ใช้ที่ช่วยใช้ตั้งโจทย์ได้แล้วกันมีคิดว่าต้นหนึ่งค่ะครับช่วยในการตั้งโจทย์ใหม่เนาะผมว่าความนี้สำคัญมากนะครับทีนี้อยากให้คุณเมย์ลองอธิบายเป็น step by step ก็ได้ครับว่าสมมติว่าตอนเนี้ยผมเริ่มแล้วที่จะอยากจะทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นพนักงานผมเองนะครับผู้บริโภคเองก็ตามเราอาจจะมองในมุมของการทำองค์กรทำธุรกิจก่อนละกันเนาะเราจะเริ่มเอาดีไซน์ทิงกิ้งมาใช้ในช่วงเนี้ย
ได้อย่างไรแล้วมันจะแตกต่างกับปกติที่เราเคยทำดีไซน์ thinking ยังไงไหมครับค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเพราะเป็นคำถามที่เมย์ว่ามันก็ทำให้ดีไซน์ thinker หลายคนต้องมาคิดเหมือนกันเนาะหลายครั้งเมย์ทำดีไซน์ thinking ในเมืองไทยมาน่าจะสักเกือบ7ปีได้ละแล้วหลายๆครั้งเวลาที่บทบาทของเราคือเราเข้าไปในองค์กรแล้วพยายามที่จะช่วยให้ธุรกิจปรับใช้ดีไซน์ thinking ในการทำโปรเจกต์ต่างๆออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบบริการนะคะทุกๆครั้งมันก็จะเป็นการทำความเข้าใจลูกค้าหรือว่าพนักงานอะไรคะก็เป็นโจทย์ภายในเหมือนกันเนาะครั้งนี้ที่มันต่างจากเดิมมันเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปแต่มันเปลี่ยนทุกคนในระบบเลยไปก็เปลี่ยนอยู่ๆเมื่อก่อนเราเคยได้ของจากซัพพลายเออร์มาตอนนี้ซัพพลายเออร์ส่งไม่ได้กระทบทำซิสเต็มใช่ป่ะคะลูกค้าอาจจะอยากได้นู่นอาจจะอยากได้นี่แต่เราอาจจะตอบโจทย์ลูกค้าไม่ได้อีกละเพราะว่าพนักงานเราทำงานในแบบเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นเมว่ามุมการมองให้ครบทุกสเต็กโฮลเดอร์เป็นมุมหนึ่งที่เมว่ามันสำคัญมากขึ้นมากในช่วงนี้เพราะว่าการที่มันจะไปได้ทั้งฟันเฟืองทั้งหมดทุกคนเนี่ยพฤติกรรมทุกคนถูกพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะฉะนั้นในมุมของการเอาดีไซน์ทิ้งที่ไปปรับใช้คือเราต้องเข้าใจสเต็กโฮลเดอร์ทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะรู้ว่าถ้าเราจะคิดไอเดียอะไรบางอย่างมาตอบโจทย์ลูกค้าหลังบ้านเราทำได้หรือเปล่าแล้วถ้าทำไม่ได้เราจะต้องทำยังไงเมย์เลยคิดว่าการมองของผู้บริหารคราวนี้ต้องมองให้ครบขึ้นให้ครบว่ามันมีใครอีกที่มันอยู่ในภาพนี้เพราะการตอบโจทย์ลูกค้าอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราไปได้อย่าง sustainable อีกแล้วเพราะมันมีหลายอย่างที่เป็นข้อจำกัดครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก่อนก็คือพยายามมองหาทุก stakeholderให้ได้ทั้งหมดก่อนถูกไหมครับว่าเขารู้สึกยังไงแล้วเรามีกรอบเรามีเฟรมเวิร์กไหมครับว่าจะทำยังไงดีในช่วงเวลาแบบนี้ครับเราสามารถที่จะเข้าใจเขาได้ยังไงเพราะเราก็ไม่ได้มีเวลาเยอะนะครับในช่วงนี้เวลาจะออกมาอะไรอันนี้ก็เลยอยากศึกษาเรื่องนี้ครับอย่างเมื่อก่อนเวลาที่เราทำดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเราก็จะใช้เวลาเข้าไปเอ็นเตอร์ไพรส์เข้าไปคุยกับลูกค้าพยายามเก็บความต้องการนะคะซึ่งอย่างที่บอกข้อจำกัดในเวลาที่มีน้อยสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำได้ตอนนี้อาจจะเป็นการอิมพาร์ทายด้วยการเทสเลยเขาว่าของเมย์ก็คือคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นความต้องการของเขาแหละไม่รู้ว่าใช่ไหมลองสร้างต้นแบบออกไปเทสเลยยกตัวอย่างสมมติขออนุญาตยกตัวอย่างคลาสคุกกิ้งลูกอาจจะคิดว่าโอเคเราน่าจะตอบโจทย์พ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านที่ต้องเล่นกับลูกที่บ้านช่วงนี้ได้เอ๊ะถ้าส่งคลิปไปให้เล่นที่บ้านก็น่าจะเวิร์กมั้งไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากพรุ่งนี้ลองทำเลยอาจจะลองแบบว่าทำเป็นกราฟิกโพสให้คนดูว่าสมมติว่ามีแบบนี้สนใจไหมมันก็จะได้ฟีดแบ็กกลับมาคือเมย์มองว่าการเอ็มพาไทส์ลูกค้าในบริบทที่เวลามันน้อยเนี่ยบางทีมันก็คือการทดลองทำแล้วก็เอาฟีดแบ็กนั้นมาเพื่อที่เราจะทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นว่าเอ้ยเขาจะรีสปอนส์กับ product หรือ service ของเราในมุมที่เราต้องการหรือเปล่าครับเมย์คิดว่าการเอ็มพาไทส์กับการเอ็กซ์เพร์เมนต์เดิมทีมันแบบมันอยู่แยกกันเนาะคือเอ็มพาไทส์ค่อยคิดแล้วก็ค่อยไปเทสเนาะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับทำไปด้วยเข้าใจไปด้วยทำไปด้วยเข้าใจไปด้วยแล้วก็ปรับระหว่างทางเพราะว่าอย่างที่เคนบอกเลยมันไม่ได้มีลักชัวรี่ของเวลาที่เราจะแบบมาใช้เวลา1เดือนทำคอนซูเมอร์รีเสิร์ชอีกต่อไปแล้วเพราะว่าจริงๆตอนนี้ความต้องการคัดเปลี่ยนทุกวันด้วยใช่อาทิตย์หน้าจะเปิดเมืองความต้องการมันก็ไม่เหมือนอาทิตย์นี้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องมองอะเฮดแบบในช่วงเวลาทำเพลงที่มันสั้นลงด้วยครับตรงนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้ผมยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารสมมติร้านอาหารตอนนี้รู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วหลายคนก็มุ่งไปที่เรื่องของการทำ delivery ทันทีถูกไหมครับแล้วก็อาจจะทำคล้ายๆกันเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกมากบางคนก็อาจจะทำลักษณะแบบ experiment ก็คือทดลองไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยตรงเนี้ยผมอยากทราบว่าในมุมมองของ design thinker เนี่ยถ้าผมเป็นร้านอาหารแบบนี้หรือผมเป็นบริษัทอื่นๆอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเป็นผู้วางนโยบายจะเปิดเมืองก็ตามทีเนี่ยกระบวนการที่เราจะเข้าใจผู้บริโภคได้นอกเหนือจากการทดลองลักษณะแบบที่ทำไปด้วยกันแล้วเนี่ยมันมีวิธีการอื่นๆอีกไหมครับที่จะทำให้เราสามารถ empathize เขาได้มากที่สุดเพื่อจะเราจะได้ช่วย reframe ไอ้คำถามของเราได้ชัดมากขึ้นด้วยครับเพราะปกติเราก็คงใช้เวลาระดับนึงเนาะในการเข้าไปลงไปคุยไปเซอร์เวย์เนี่ยหรือว่ากระบวนการนี้ก็ยังจำเป็นอยู่ครับผมค่อยๆไล่ไปดูสเต็ปแล้วกันเนาะครับ
ค่ะเมย์คิดว่าการ engage ยังสำคัญมากค่ะเมย์อาจจะขอยกตัวอย่างเนาะอย่างตอนนี้พวกเราพยายามจะใช้ design thinking ตอบโจทย์ในการเปิดเมืองมี informal sector หลายกลุ่มมากที่ถ้าเขาเปิดเมืองมาแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมเช่นนะคะก๋วยเตี๋ยวจะต้องช่วยเขาออกแบบการทำงานของเขายังไงเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าต่อไปนี้ฉันเปิด customer journey ของการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไม่เหมือนเดิมแล้วนะเติมไม่ได้ใช่ป่ะคะใช่ไม่รู้ต้องมีฉากกั้นไหมหรือว่ามันต้องนั่งแยกกี่เมตรว่าไปใช่ป่ะคะเราก็คิดกันในบ้านได้แต่ว่าแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยว implement ได้ไหมเนี่ย อีกคำหนึ่งที่เราอาจจะต้อง engage เขาเข้ามาการ engage ทุกวันนี้มันก็มีทั้ง virtually ที่อาจจะทำได้เนาะ focus group ก็ยังสามารถทำออนไลน์ได้ในบางมิติเนาะถูกไหมคะการทำ deep interview มันก็ยังได้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเมย์รู้สึกว่ามันยังทำได้อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราต้อง strategize ให้มันเร็วขึ้นก็แทนที่จะคิด insight อยู่นานว่าใช่ไม่ใช่อาจจะรีบออกไปมากขึ้นเมย์ยังคิดว่าการทำความเข้าใจยังเป็นสิ่งที่จะต้องมีแต่เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการมองว่าเราจะไปทำเขาเข้าใจแบบไหนเราเข้าใจแบบเดิมไม่ได้แล้วต้องเร็วขึ้นต้องมีเครื่องมือต่างๆผมขออนุญาตยกเคสสมมุติว่าผมไปร้านอาหารผมจะเริ่มทำ delivery เนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ทำเลยนะครับแล้วก็ไปดูหน้างานเอาว่าจะเป็นยังไงสมมุติผมอยากรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของผมเนี่ยที่ผมเขาสั่งข้าวมันไก่ผมประจำข้าวหมูทอดผมประจำเนี่ยว่าเขาจริงๆแล้วเขาต้องการ delivery แบบไหน product ยังไงที่จะตอบโจทย์ชีวิตของเขาก็ต้องการกล่องยังไงอะไรเงี้ยนี่คือแบบคิดแบบแง่ design thinking เนี่ยคุณเมย์คิดว่าเราสามารถที่จะเข้าใจผู้บริโภคด้วยวิธีการไหนได้บ้างครับถ้าพูดถึง channel ในช่วงล็อกดาวน์ใช่ไหมคะมันก็จะมีเยอะมากเนาะเช่นLINE Group เขียนกับลูกค้าให้หยอดมาใช่ป่ะคะFacebook Group ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำได้บางทีมีลูกค้าประจำการโทรคุยกับเขาก็ช่วยได้เนาะไม่ใช่ว่าล็อกดาวน์แล้วเราจะยังคุยกับใครไม่ได้เนาะทุกวันนี้เมย์ทำเวิร์กช็อปทำที่ปรึกษาเมย์ก็ยังคุยกับลูกค้าไม่อยู่ว่าเขาเป็นยังไงที่จะมีเทรนด์ของความต้องการที่เปลี่ยนไปยังไงเพราะฉะนั้นมันไม่ว่าณโมเมนต์นึงเราอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยมันไปไหนไม่ได้เราทุกวันเราก็อยู่บ้านแล้วเราจะทำความเข้าใจลูกค้าได้ยังไงไม่ว่าอันนี้แหละคือจุดที่ design thinking กลับเข้ามาคือเพราะว่าเรากำลังมีข้อจำกัดอยู่นี่แหละแล้วเราจะมองข้อจำกัดนี้เป็นโอกาสได้ไงฉันจะใช้ข้อจำกัดที่มีในการทำความเข้าใจลูกค้าได้ยังไงไม่ได้หมายว่าเราคุยกับใครไม่ได้ใช่ไหมคะมี channel ที่จะทำให้เราเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าได้เยอะแยะเต็มไปหมดอาจจะเป็นการให้พนักงานบางส่วนสมมติว่าบางคนมี delivery เองเป็นแบบว่า messenger ของตัวเองอาจจะให้เขาสอบถามลูกค้าคุยได้หรือว่าไปได้หลายช่องทางมากครับสิ่งสำคัญคือขอ feedback มาเถอะแล้วดูสิว่าจะปรับไปค่าไหนต่อค่ะครับสำคัญที่สุดต้องขอ feedback มาในการทำไอเดียใหม่ๆในตอนนี้ถูกไหมครับใช่ใช่ค่ะไม่คิดว่า feedback สำคัญมากเพราะว่ามันคือการทดลองโลกที่จะเกิดขึ้นอีกอาทิตย์หน้าหรืออีก2อาทิตย์หน้าเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาท่าไหนหรือว่ามองยาวกว่านั้นก็เหมือนกันสมมติเราต้องอยู่กับโลกนี้อีกเขาบอกอีก18เดือนใช่ป่ะคะอีก 1.5 ปีใช่ป่ะมันมีอะไรหลายอย่างมากที่ต้องเป็นการทดลองแล้วมีมองว่าในความยากมันก็มีความน่าตื่นเต้นอยู่มากเพราะว่าเราทำอะไรหลายๆอย่างให้มันเป็นโอกาสได้หมดมันเหมือนมีคนล้างไพ่ให้เราบางอย่างเคยคิดว่าจะเทสได้ตอนนี้มันเทสได้กลายเป็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่เราจะสร้างโปรโตไทป์มาเทสกันถูกไหมครับเมย์เห็นด้วยกับเรื่องนี้มากเลยค่ะคือเมย์ยกตัวอย่างนะคะเราทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับองค์กรมีคนพูดกันมาไม่รู้เท่าไหร่ว่าเราจะดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเนาะแต่ว่ามันก็ไปได้ประมาณนึงเพราะเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของการอยู่ที่ทำงานได้เจอกันเดินไปที่ทำงานได้แต่ครั้งนี้คือเราถูกฟอร์ซให้ไม่เจอกันดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมันอยู่ๆถ้าจะตอนนี้จะเทสว่าเราจะดิจิทัลทรานส์ฟอร์มทำงาน work from home ไหมอันนี้เป็น opportunity ในการดีไซน์ที่ดีมากภาพนโยบายมีอาจจะยกตัวอย่างอันนึงภาพการศึกษาเราพยายามที่จะเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆอยากจะไปทดลองในโรงเรียนชุมชนจังหวัดโอ้ถ้าจะทดลองทีเมื่อก่อนยากมากเลยก็ต้องไปหาเซตอัพหาบริบทตอนนี้คือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเทสได้เลยเพราะทุกคนบ้านใช่ป่ะคะคือมันเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์ที่อยู่ๆมันก็มีวินโดว์ออฟออปปอร์ทูนิตี้ตรงนี้ที่จะขึ้นมาบริษัทที่ไม่เคยทำอีคอมเมิร์ซอยู่ๆก็มีออปปอร์ทูนิตี้ให้คุณได้ลองเมย์เลยรู้สึกว่ามันเป็นออปปอร์ทูนิตี้ที่ดีมากที่เราจะใช้เวลาเนี้ย
ายตัวเองยังไงไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดไหนก็แล้วแต่ครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะทดลองนะครับนี่คือโลกเปิดอากาศให้เราได้ทดลองสิ่งใหม่ๆโดยที่ไม่มีใครมาว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วในแง่ของเนี่ยสมมติว่าผมเริ่มทดลองไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการทำร้านอาหารเราทดลองทำ delivery ก็เรียนรู้กันไปหรือองค์กรเริ่ม transform ตัวเองใช้ Zoom บ้างเปลี่ยนแง่ของ workplace transformation อาจายมากขึ้นที่คนพูดกันเยอะมากแล้วในมุมมองของ design thinker ครับเราควรจะก้าวไปทีละ step by step อย่างไรบ้างครับเราทดลองแล้วยังไงต่อดีครับเราต้องมี framework ในการช่วยที่ทำให้มันไปถูกทิศทางไหมครับว่าเฮ้ยเราทำงานแบบเนี้ย workหรือว่าเราส่ง delivery แบบนี้ได้แล้ววิธีการแบบนี้เราใช้กรอบ design thinking มาช่วยยังไงได้บ้างครับก่อนที่มันจะสะดุดปากไปกันใหญ่ครับคือถ้าเมย์เอาขั้นตอน design thinking มาแมปเนาะครับเชิญครับการทำความเข้าใจreframe ใช่ป่ะคะขั้นตอนที่มันเชื่อมามันก็คือการร่วมกันคิดเนาะใช่ไหมการร่วมกันคิดดึงหลายๆ stakeholder เข้ามาร่วมกันคิดในช่วงวิกฤตมันอาจจะเป็นช่วงที่ expertise ของเราที่เมื่อก่อนมันเคยคิดเองได้ ideate เองได้ตอนนี้มันอาจจะไม่พอแล้วหรือเปล่าเช่นเราจะ work from home ยังไงเราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนมันเป็น new zone ที่เราไม่เคยเข้าไปลองมาก่อนเพราะฉะนั้นการดึง expert การดึงคนที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยดีไซน์ว่าไอ้ solution ใหม่intervention ใหม่มันจะน่าเป็นยังไงไม่ว่ามันสำคัญไม่ชอบเรียกว่ามันคือการ co-create ร่วมกันครับการ co-create ดึงคนเข้ามาร่วมกันคิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาถูกท่าไหมบางทีอาจจะต้องพึ่งคนนอกเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมคะยกตัวอย่างกลับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เราจะมาดีไซน์ร้านให้คุณป้าร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะดีไซน์วิธีการนั่งในออฟฟิศจะดีไซน์วิธีการดีลกับเวนเดอร์ going forward บางครั้งมันหมายถึงมันจะต้องมี physical interaction ต้องเอาคนที่เป็น health expert มาไหมว่าจริงระยะมันต้องเป็นเท่าไหร่จะดีไซน์ห้องทำงานต่อไปนี้มันต้องมี ventilation ยังไงคือมันเป็นเรื่องของทั้ง physical รวมทั้ง process ด้วยเนาะ process ที่เปลี่ยนไปใช่ป่ะคะเดี๋ยวนี้มา delivery บางที่เขาไม่ต้องเซ็นรับแล้วเขาใช้วิธีถ่ายรูปเอามันก็เป็นเจอนี่ที่เปลี่ยนไปแต่ไอ้พวกเหล่านี้บางทีมันอาจจะคิดเองไม่ได้ทั้งหมดอาจจะต้องดึง expert เข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการเก็บ feedback กับการ co-create ร่วมกันหรือว่ามันน่าจะไปด้วยกันในช่วงนี้ที่เราไม่ค่อยแน่ใจว่าทิศทางมันจะไปทางไหนครับแสดงว่าตอนนี้วิธีการที่เราจะ create อะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมว่า stakeholder ทุกส่วนเลยโดยเฉพาะเรื่องคนที่เกี่ยวกับเรื่อง health จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตลอดเพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับเรื่องเฮลท์ถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้ไม่เห็นด้วยมากแล้วไม่ว่ามันก็มีความคือเอิร์ธเมย์ก็ไปเกี่ยวอยู่วงเฮลท์ประมาณนึงสิ่งหนึ่งที่เมย์ว่ามันน่าทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายด้วยก็คือวงเฮลท์เขากำลังฟิกเกอร์เอาอยู่เหมือนกันเนาะเพราะมันก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาถูกปะคะมันไม่ได้เป็นเหมือนโลกที่เราคุ้นเคยบอกว่าต้องแบบนี้นะแล้วคุณจะป้องกันได้มันก็มีa lot of unknownใช่มันมีอันโนนเพราะฉันเมย์รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเกิดการทดลองวงเล็กวงน้อยเต็มไปหมดก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันไม่ถึงย้อนกลับไปที่จุดเดิมว่าฟีดแบ็กสำคัญมากต้องลองแล้วก็ดูว่าเวิร์กไหมไม่เวิร์กก็ต้องรีบปรับไม่ว่าของเอ็กซ์เพรเมนต์โปรโตไทปิ้งน่าจะเป็นช่วงที่สำคัญมากในตอนนี้นะคะครับความเร็วสำคัญมากใช่ค่ะงั้นอาจจะให้คุณเมย์ยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ก็ได้นะครับที่วันนั้นพอดีผมก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมฟังนะครับกลุ่ม informal sector แล้วก็สนุกมากนะครับคุณผู้ฟังก็คือว่าเขาพยายามสร้างเป็นตัวละครขึ้นมาว่าหลังการเปิดเมืองแล้วเนี่ยหรืออาจจะกึ่งเปิดกึ่งปิดก็ว่ากันไปเนี่ยจะมีคนที่ได้รับผลกระทบเต็มไปหมดเลยที่ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ฝั่งของคุณเมย์ก็พยายามที่จะ grouping ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็พยายามที่จะออกแบบต่างๆนานาพอดีผมมีสไลด์อาจจะขออนุญาตแชร์บางสไลด์นะครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะสนใจก็เรียกว่าประชากรมนุษย์โควิดอันนี้ใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่าไฟนอลหรือยังเนาะแต่เอามาแชร์ให้เป็นตัวอย่างแล้วกันอันนี้คร่าวๆค่ะคร่าวๆนะครับซึ่งมันคือใช้คำว่ามันเป็นเคสสตัดดี้ได้นะครับสำหรับองค์กรหรือว่าสำหรับคนที่ทำงานสถาบันไม่ว่าจะรัฐบาลหรือว่าเอกชนหรือจะว่าภาคประชาสังคมเนี่ยว่าคุณเมย์เขามีวิธีคิดที่น่าสนใจในการเข้าไปทำความเข้าใจกลุ่มเป็นสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างประชาชนประชากรมนุษย์โควิดเนี่ยมีประมาณที่คร่าวๆตอนนี้มีประมาณ6กลุ่มที่ทำมา
นะครับอยากให้คุณเมย์อธิบายนิดนึงว่าวิธีคิดกว่าจะได้มาเป็นแต่ละกลุ่มเนี่ยมายังไงและงานหลังจากนี้น่าจะอีกเยอะเลยนะครับค่ะอันนี้เป็นโครงการที่ทางลูกคิดทำร่วมกับสกูริโอแล้วก็ยูเรกาโกลบอลนะคะพวกเรามานั่งมองว่าโอเคเราก็เป็นฟาซิลิเทเตอร์เป็นที่ปรึกษากับองค์กรสิ่งนึงที่เราน่าจะถนัดน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการเนาะแล้วถ้ามามองในเรื่องของดีไซน์ thinking เนี่ยมันก็คือการมองว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาการมองไปถึงยูนิตย่อยที่สุดซึ่งคือคนเนี่ยสำคัญมากนะคะจริงๆ6หน้าที่คุณเพนยกขึ้นมาเนี่ยเป็น6หน้าที่เราดึงขึ้นมาในเวิร์คช็อปที่ผ่านมาจริงๆมันมีอันนึงที่เราทำเอาไว้อยู่ในพับลิกนะคะมันจะมีทั้งหมด20หน้าจะมีหน้าของคนในชุมชนมีจะมีแบบว่าเจ๊แออัดแน่นขนาดในชุมชนแต่ว่าจะโซเชียลดิสแตนซ์ยังไงเพราะว่าตัวติดกันอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยนะคะเหตุผลที่เราทำภาพพวกนี้ขึ้นมาเพราะว่าพวกเราคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งโจทย์ที่สำคัญว่าไม่ว่าคุณจะเป็นภาคธุรกิจหรือไม่ว่าคุณจะเป็นภาคนโยบายสุดท้ายนโยบายที่กำลังจะออกมามันจะต้องมาตอบโจทย์คนเหล่านี้นายกตัวอย่างสมมติว่าเราอยากจะตอบโจทย์คุณเจ๊เบอร์หกที่บอกว่าเจ๊เจ้าของร้านถ้าจะจริงคนไม่มากินของอาหารที่ร้านหรือไม่มาซื้อของที่ร้านใช่ไหมคะเราจะไปช่วยเขาคิดว่าเอ้ยเราจะตอบโจทย์คนนี้ยังไงดีให้คนให้ร้านเขาสามารถดีไซน์ได้เพื่อให้มันปลอดภัยสะอาดคนกล้ามาเดินเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าของคุณเจ๊เบอร์6คือคุณมนุษย์แม่โดนเด้งที่เพิ่งถูกดีไซน์เพิ่งถูกไล่ออกจากการทำงานใช่ไหมคะหรือว่าเป็นคุณมนุษย์พ่อกลัวเดินทางมาทานก็กลัวระหว่างทางมันก็อาจจะทำให้ทั้งยูนิตของอีโคซิสเต็มมันขับเคลื่อนไปยากผลที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาอันที่หนึ่งคืออยากให้คนเห็นยูนิตย่อยคือคนอันที่สองคืออยากให้เห็นว่าถ้ามันมีโซลูชันบางอย่างที่มันลิงก์คนหลายๆคนได้มันจะเป็นโซลูชันที่มีอิมแพคได้เยอะถ้าวันนั้นที่เราจัดวงคุยกันมันก็มีคุยกันว่าจริงตัวหนึ่งที่มันเป็นวันนั้นอาจารย์สมชัยจิตสุชนที่ TDI อยู่ในวงด้วยแล้วอาจารย์พูดขึ้นมาว่า cross cutting issue เนาะอาจารย์ใช้คำว่า cross cutting issue คือปัญหาที่มันอยู่ในทุกวงเลยแล้วถ้าแก้ได้แล้วมันจะตอบโจทย์ทุกวงอาจจะต้องหาปัญหาแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งอาจารย์ identify มาหนึ่งก็คือ access to internet ใช่ไหมคะคือถ้าเราเด็กนักเรียนในภาคที่3เรียนไม่ได้ก็เข้าไม่ถึงคุณพ่อกลัวเดินทางการใช้แอปในการ trackหรือว่าคุณแม่ใช้อีคอมเมิร์ซในการทำงานเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตแอคเซสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นภาพใหญ่บางทีมันอาจจะทำให้แทนที่เราจะไปแก้ให้คนคนเดียวมันทำให้อิมแพคมันกว้างขึ้นได้อันนี้คือ oh. เราพยายามจะดึงคนหลายเซกเตอร์มาช่วยกันคิดนะคะแล้วก็ยังโปรโตไทป์อยู่มากเลยค่ะเป็นลองกันอยู่ว่าจะไปท่าไหนดีแต่ว่ามุมนึงที่เราคิดว่าจะซูมอินอย่างน้อยในอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็คือกลุ่มอินฟอร์มอลเซกเตอร์คือคนที่ถ้าเปิดเมืองมาเขาจะต้องได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ไม่รู้จะไปต่อยังไงดีพี่วินจะทำยังไงใช่ไหมคะตลาดต่อไปนี้ควรจะเป็นยังไงเราจะต้องรีดีไซน์วิธีการเดินตลาด มันไม่ใช่แค่วิสิกฟิสิกอลอย่างเดียวเนาะมันเป็นวิธีการเดินตลาดวิธีการนั่งกินร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้เข้าไปแล้วอาจจะไม่มีการรอคิวอีกแล้วต้องนัดเอาถูกตัดผมได้เพราะว่ามันไม่อยากให้คนแออัดนะคะทุกอย่างต่อไปนี้ต้องเป็นรอบไหมนะคะเพราะฉะนั้นแต่จุดเริ่มต้นที่อยากให้คิดว่ายูนิตเหล่านี้มันเป็นยูนิตที่สำคัญแล้วก็อีกส่วนหนึ่งด้วยคือเราอยากให้ทุกคนมองบียอนช่วงที่เราล็อกดาวน์นะคะไม่ว่าสองสามปีที่ผ่านมาเราทำงานที่สำคัญกันหลายอย่างในการที่จะช่วยให้บุคลากรในการแพทย์มีเครื่องมือป้องกันตัวหรือว่าทำให้มีเงินบริจาคไปช่วยสังคมในมิติต่างๆซึ่งเป็นโซลูชันที่สำคัญเนาะแต่ในว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาลองเทอมซึ่งมัน beyond help มันเป็นเรื่องของการเรียนเด็กๆต่อไปนี้เด็กๆจะเรียนยังไงนะคะมันเป็นเรื่องของชีวิตการเป็นอยู่ entertainment form ของ entertainment ต่อไปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราจะดูหนังกันรูปแบบไหนสมมติจะพาแฟนไปเที่ยวไปยังไงวะตอนนี้ไม่มีโรงหนังแล้วหรือมันจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนแทนเพราะฉะนั้นมันจะกระทบเราในทุกมิติเราก็เลยใช้ว่าเป็นมนุษย์โควิดคือมันเป็นเนี่ยอันนี้ล้อมาจากเหมือนแบบว่า Human of New York หรือว่าบอกว่ากรุงเทพใช่ไหมคะบอกว่ามันมีหลายหน้ามากแล้วมันสำคัญต้องมองว่ามีหน้าไหนบ้างครับ
ชอบตรงนี้มากนะครับแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมหรือผู้ฟังดูดีๆว่าแม้ว่าเราจะไม่ต้องทำงานเกี่ยวส่วนนี้ผมเห็นอย่างนึงที่วันนั้นได้ประชุมก็คือว่าเห็นกระบวนการผมเห็นวิธีคิดบางอย่างที่น่าสนใจที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ผมไม่รู้ว่าเป้าหมายหรือว่าผลลัพธ์หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับแต่ผมเห็นกระบวนการว่าคุณเมย์เอาทุกๆสเต็กโฮลเดอร์จริงๆมาช่วยกันคิดมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบในการที่ก่อนที่เราจะไปสู่โปรดักต์จริงๆอ่ะคือเราช่วยกันรีเฟรมให้ได้ก่อนตรงเนี้ยผมมองว่าแสดงว่าคุณเมย์มองว่าทุกอย่างหลังจากนี้ที่เรากำลังจะทำไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่จะเป็นอะไรเนี่ยเราควรตั้งตุ๊กตาแบบนี้มากยิ่งขึ้นกว่าปกติถูกไหมครับในคิดว่าการมองให้เห็นถึงโพสโซน่าสำคัญมากว่าหน้าเขาคือใครในเมย์ยกตัวอย่างนึงที่วันนั้นเราคุยกันนะคะเราพูดถึงพี่ Delivery เราตั้งชื่อเพราะว่าคุณ Delivery มีเชื้อไหมเนาะ แล้วก็มีคนแชร์ขึ้นมาว่าจากประสบการณ์เขาที่ทำงานกับ Delivery เนี่ยมันจะมีคนที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและไม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีใช่ป่ะคะซึ่งพอเรามองแบบนั้นปุ๊บมันก็จะกลับไปที่ภาพรวมว่าบางโซลูชันที่เราคิดว่าอาจจะตอบโจทย์คนนึงอาจจะไม่ตอบโจทย์อีกคนนึงก็ได้การที่เราบอกว่าแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Grab เอ่ย Lineman เอ่ยตอบโจทย์ที่เหล่านี้ในการสร้างอาชีพแต่คนที่ทำอาชีพนี้แต่ว่าใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เป็นมันก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะตอบโจทย์เขายังไงเพราะฉะนั้นการทำหน้าให้เห็นมากที่สุดว่าเรากำลังดีลกับใครจะช่วยทำให้เรา refine solution ของเราไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจหรือสังคมให้มันตอบโจทย์เขาได้มากขึ้นครับครับเพราะว่า persona มันอาจจะแตกย่อยไปอีกทีนี้ผมถามต่ออีกนิดนึงครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณเมย์พูดแล้วผมจับได้อย่างนึงที่น่าสนใจคือพอเราทำมาเป็น persona หลากหลายรูปแบบเนี่ยผมเชื่อว่าตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราแค่ลองช่วยทำกันมาก่อนแล้วก็มีอย่างที่อาจารย์สมใจจาก TDI บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราแก้อันนี้ได้อาจจะแก้ได้ทุกโพสต์หน้าก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแกปถูกไหมครับค่ะก็มันจะเข้าถึงได้ยังไอกระบวนการตอนนี้กว่าที่จะมารู้ว่ามันอะไรที่เป็น common ground solution เนี่ยมันใช้เวลาระดับนึงคุณเมย์คิดว่าการที่เราค่อยๆหาโพสต์หน้าค่อยเอ็มไทยอะไรมันจะช่วยให้เราเจอจุดร่วมอันนี้ได้ใช่ไหมครับในแต่ละกระบวนการไม่คิดว่ามันอาจจะมีจุดร่วมในหลายโจทย์ย่อยนะคะคือเมื่อกี้มันเป็นคือตอนที่เราเริ่มต้นอย่างครั้งที่ชวนคุณพินเข้ามามันเป็นภาพใหญ่มากเลยอะคือเรารวมแบบ6คนทั้งการศึกษาทั้งคนสูงวัยใช่ป่ะคะไม่คิดในใจว่ามันอาจจะต้องมีห้องย่อยก่อนเช่นอันนี้เราจะโฟกัสที่คนตกงานอะแล้วจุดร่วมที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นจุดร่วมในมิติที่มันคอนเนคกันในสโคปของโจทย์ที่เป็นหน้าหนึ่งนะคะเราคงดึงหน้ามาทุก population ไม่ได้ทุกคนมีความต้องการไม่เหมือนกันแต่มีเชื่อว่ามันมีหลักๆอยู่ค่ะมีธีมหลักๆอยู่ในบอร์ดมนุษย์โควิดที่เราทำไว้เนี่ยมีอยู่20หน้าและใน20หน้านั้นเนี่ยแม้ว่ามันกว้างประมาณนึงมันจะมีทั้งมิติของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปมีมิติของ business ที่เปลี่ยนไปมีในบริบทของ healthcare เหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องโควิดอย่างเดียวคนต่อไปนี้ไปโรงพยาบาลไม่กล้าไปทำยังไงสุขภาพอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันควรจะรู้ว่ามันมีหน้าอะไรอยู่บ้างเราจะโฟกัสหน้าไหนอันนี้อีกเรื่องมันอาจจะเอา data เข้ามาประกอบว่านี้มันใช่ปัญหาที่ควรจะไป worth the time ที่จะไปติ๊กติ๊กเพื่อที่จะเข้าใจหรือเปล่าแต่ในคิดว่าการที่ให้เห็นครบเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าฉันใช้ solution Aมันตอบโจทย์นาย B แต่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์นาย C ก็ได้นี่ว่าสำคัญเราจะได้เห็นให้ครบว่ามันจะไปทางไหนครับอันนี้ผมชวนคิดเล่นๆนะครับเป็นโจทย์เล่นๆนะครับสนุกๆแล้วกันเนาะผมเห็นปัญหาหนึ่งที่ใหญ่มากในช่วงเวลาอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาคือเงินการเยียวยา 5,000 บาทนะครับที่มันไปไม่ถึงหลายๆกลุ่มนะครับแล้วผมเห็นเคสคนที่เขาเดือดร้อนออกมานะครับออกมาพูดออกมาร้องไห้อย่างเงี้ยผมก็คิดถึงทักษะเนี่ยว่า design thinking ถ้าเกิดว่าเรามี design thinking เราอาจจะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้คุณเมย์ลองช่วยผมคิดได้ไหมครับอาจจะเป็นลองคิดสนุกๆดูก็ได้ว่าถ้าเป็นคุณเมย์เนี่ยจะเอา design thinking มาจับกลุ่มคนเหล่านี้ที่เขาเดือดร้อนเนี่ยแล้วเราน่าจะมี solution ที่ดีขึ้นและช่วยทำให้มันเข้าถึงคนมากขึ้นและตอบสนองความต้องการเขาได้ดีมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีคุณเมย์ลองช่วยคิดได้ไหมครับคือคนที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หรือผู้ที่เรียกร้องในมุมของ5,000 บาทมันก็จะมีเยอะมากมีหลายหน้ามากถูกไหม
ไหมคะคนที่คิดว่าควรจะได้แล้วฉันไม่ได้คนที่ได้แล้วก็ไม่เห็นควรจะได้คือเมย์ว่ามันมีหลายนิดหลายความต้องการที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะเป็นโซลูชันที่คือตัว 5,000 บาทเนี่ยมันอาจจะเป็นโซลูชันที่มันอาจจะไม่ได้ไปมันอาจจะต้องไปคัสตอมไมซ์เพิ่มเติมหรือเปล่านะไม่แน่ใจเนาะเพื่อให้มันเคเทอร์กับคนในบริบทที่มันชัดเจนขึ้นว่าคนนี้ถ้าเขาไม่ได้แบบนี้มันมีอย่างอื่นที่มันจะไปคอมเพนเซตเขาได้ไหมเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์รีไควร์เมนต์ของเขามากขึ้นเพราะไม่รู้สึกว่าทุกคนมีแบ็คกราวด์แล้วก็นี้ที่ต่างกันทีนี้พอมันเป็นวันโซลูชันที่มันพยายามจะฟิตออลเนี่ยมันแล้วมันก็มี requirement ในการได้ที่เป็น by the book เหลือเกินคุณต้องแบบว่าผ่านอันนี้อันนี้นี้คุณถึงจะได้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเป็น technical solution แต่เรากำลังพยายามจะเอา technical solution ไปตอบ emotional need ของหลายคนใช่ไหมคะเลยรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารด้วยซ้ำ emotional ตรงนั้นได้ยังไงเพื่อให้คนเข้าใจว่าเราแคร์แค่เราคือใครเป็นตรงนี้เราก็ไม่ได้แล้วหรออย่างเงี้ยเมย์เลยรู้สึกว่ามันอาจจะต้องทัชในมุมอิโมชันอลมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงดีฟนี้ของหลายๆคนพอมันเป็นเทคนิคมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบโอเคเราไม่ได้ก็คือจบผมว่าเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าในมุมมองของดีไซน์ทิงเกอร์เนี่ยเวลามองเห็นปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะซึ่งทุกคนจะพูดคล้ายๆกันว่าเฮ้ยเราไม่ได้ฟังเสียงประชาชนเลยเราไม่ได้ฟังเลยคุณเมย์คิดว่าถ้าเกิดให้คำแนะนำได้เราจะฟังเสียงเขาได้ยังไงครับการฟังประชาชนมันก็มีหลายรูปแบบนะคะ public hearing ก็เป็นทางหนึ่งใช่ไหมที่เพื่อทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงแล้วเราก็คงจะฟังเสียงประชาชนทุกคนไม่ได้เมย์รู้สึกว่าวิธีการนะ channel มันก็เป็นอย่างนึงแต่ทีนี้กระบวนการที่เราจะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนคือไม่ใช่คำว่ารู้สึกว่ามีส่วนร่วมเนาะคือบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมก็ได้แต่เขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมไม่ว่ามันสำคัญมากคือจะทำยังไงให้คนเขารู้สึกว่าอยู่ๆมันก็ไม่ได้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้หรือที่มาที่ไปว่ามันมาจากคนกลุ่มนี้ไม่ว่ามันสำคัญมากแล้วไม่ว่ามันเป็นการดีไซน์อย่างนึงเพราะว่าไม่งั้นคนจะไม่ได้รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการที่ทำมันจะมีนโยบายอะไรออกมาทีนี้บางทีเราจัดคัฟฟี่เคียริ่งบางทีเราจัดคุยเสียงกับประชาชนแต่มันก็ยังมีคนกลุ่มนึงที่รู้สึกว่าเขายังไม่ได้รับฟังเสียงมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ inclusive process ของเราให้มันเข้าถึงคนมากพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โจทย์ที่คือมันไม่ใช่โจทย์ที่มีโซลูชันชัดเจนนะคะว่าโอเคทำแบบนี้จะเข้าถึงทุกคนแต่หมายว่าในโจทย์ต่อไปว่าจะเป็นไครซิสอะไรก็แล้วแต่เราจะดีไซน์ยังไงทุกคนรู้สึกว่าฉันมีส่วนร่วมกับโซลูชันนี้มีว่านี่ก็ค่อนข้างสำคัญนะโอ้ผมว่านี่เป็น point สำคัญมากไม่ใช่แค่เชิงเทคนิคอย่างเดียวแต่ความรู้สึกทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเราอะเอาดึงเขาเข้ามา inclusive เข้ามาเขาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคิดโปรเจกต์เราเขาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคิดโซลูชันออกมาปกติคุณเมย์มีเคสสตัดดี้ไหมครับเอาในองค์กรก็ได้ผมว่าผู้ประเทศนี่อาจจะยากนะมันใหญ่ใช่ไหมครับค่ะทำยังไงให้พนักงานเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราตัดสินใจทุกครั้งหลังจากนี้เนี่ยเราฟังเขามากๆนะครับเมย์ยกตัวอย่างพอดีเมย์ที่สแตนฟอร์ดนะคะพอดีเมย์มาดีไซน์ทิงกิ้งฝั่งสายสแตนฟอร์ดเนาะเขาเพิ่งทำอันนึงขึ้นมาเขาพูดว่าในช่วงโควิดเนี่ย leaders ไม่ควร announce แต่ควร engageควรอะไรนะครับขอโทษครับควรแอนนาไม่ควร announce คือไม่ควรประกาศว่าฉันจะทำ A B C D แต่ควรที่จะ engage คือควรที่จะดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมคือตอนนี้มันจะมีแนวแบบโอเคนะเรามีวิกฤตเกิดขึ้นบริษัทเราจะทำก็ไก่เขาใครเขาไปอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะมันเป็น one way communication เนาะแต่การ engage คือการดึงเขามาช่วยคิดว่าทำแบบนี้ดีไหมแล้วคิดว่ามันจะไม่เวิร์กยังไงบ้างสร้างเวทีตรงนั้นขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้ยากมันบางทีมันคือการดึงตัวแทนของแผนกขึ้นมาคุยกับเราได้ไหมว่าตอนนี้เสียง mood and tone ของแผนกเป็นยังไงบ้างทุกคนตอนนี้ไม่ได้แบกเรื่องงานอย่างเดียวเนาะอาจจะแบกภาระที่บ้านอาจจะแบกอะไรเยอะแยะกันหมดเราจะ engage เขาฟังเสียงเขามากที่สุดได้ยังไงไม่ว่าตรงนี้สำคัญมากลูกค้าก็เหมือนกันไม่ใช่แค่ announce แต่ engage
ไม่ใช่บอกว่าต่อไปนี้บริษัทเราจะมี offering A B C D นะคะจะมีการเปิดรูมถามลูกค้าว่าเอ้ยคุณอยากให้เราช่วยคุณยังไงบ้างตอนนี้มีนิดอะไรไหมที่เราเข้าไปช่วยคิดได้คือ open ให้มันเป็น two way communication มีคิดว่ามันเริ่มต้นไม่ง่ายจากตรงนั้นเลยเพราะว่า empathy มันก็เกิดจากการไม่พูดอย่างเดียวแต่ว่าฟังเขามากขึ้นค่ะโอ้ชอบมากครับมากครับไม่ใช่ announce แต่ว่าต้อง engage ผมว่านี่เป็นคีย์เวิร์ดที่เราคุยกันวันนี้ครับดีมากครับทีนี้ชวนคุยต่อครับก็ผมขออนุญาตกลับมาเป็นแบบลักษณะแบบเฟรมเวิร์กส่วนเผื่อบางคนเนี่ยชอบเรื่องเฟรมเวิร์กมาก ลองชวนคิดดูว่าปกติเฟรมเวิร์กก็เป็นแบบนี้อ่ะผมมาจากสแตนฟอร์ดนี่แหละครับ empathize define ideate prototype test ซึ่งผมว่าทุกคนทราบดีแล้วแล้วคุณเมย์คงสอนมาจนแบบท่องได้แบบแทบจะทุกตัวนะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้คุณเมย์คิดว่าเราจะควรขยับอะไรยังไงบ้างครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะต้องเทสถี่ขึ้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะลองภาพได้ไหมครับคือเมย์ยกตัวอย่างโปรเจกต์ที่เวลาเมย์ทำทุกวันนี้เนี่ยบางทีเราสมมติไปทำกับโรงพยาบาลก่อนหน้านี้เนาะคือแบบ we design OPD we design emergency unit บางทีเรา empathize กับ2อาทิตย์มาไปใช่ป่ะคะเราตั้งโจทย์เราไปเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามาแล้วว่าตอนนี้เหตุผลที่emergency unit เราใช้เวลาเยอะมันเป็นเพราะมันมีข้อปวดตรงนี้ A B C D ตรงสีเขียวเรา define จุดชัดเจนเราเริ่มมานั่งคิดไอเดียกันว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีเราถึงจะ redesign emergency unit ตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเอ้ยมันหมายความว่าอาจจะต้องมีพนักงานคนนึงเฉพาะหรือเปล่าที่ทำหน้าที่ในการส่งสารจากตรงที่เกิดเหตุไปถึงคุณหมอเพื่อให้คุณหมอเตรียมตัวทันคนไข้มาถึงจะได้เจอหมอเฉพาะทางทันทียังไม่ต้องเจอหมอฉุกเฉินนี่เป็นไอเดียของเราแล้วเราก็ทดลองทำแล้วมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างดูซิว่าเวลาในการรอมันลดไหมนี่คือรูปแบบปฏิที่เมย์เล่าให้ฟังใช่ไหมคะนี้ด้วยสถานการณ์ตอนนี้การเอมพาทายใช้เวลา2อาทิตย์อาจจะไม่ได้แล้วอะเพราะว่า2อาทิตย์มันสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะบางทีเมย์ว่ามันอาจจะต้องเอมพาทายจากข้อมูลก็เอมพาทายได้เนาะถูกไหมไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องคุยเกี่ยวกับใช้ data ก็สำคัญมากในการเข้ามาร่วมในการเข้าใจใช่ป่ะ data ให้อะไรเกี่ยวกับลูกค้าเราบ้างองค์กรที่มี data ดึงตรงนั้นมาเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าใจลูกค้าสมมติตอนนี้คุยกับลูกค้าได้ไม่เยอะกลับไปที่คำถามคุณเคนปอตต้นเลยเนาะ data ของการใช้บริการเราตอนนี้อาจจะทำให้เราเดาพฤติกรรมบางอย่างหรือความรู้สึกต่างๆของเขาได้เพราะฉะนั้นนี่ว่ามันก็ยังเป็นประโยชน์ในการที่จะ empathize จริงครับนะคะสีเขียวก็ยังเป็นการตั้งโจทย์เหมือนเดิมแต่คราวนี้ข้อจำกัดมันอาจจะเยอะขึ้นเมื่อก่อนบางอย่างโจทย์แค่นี้เราทำได้ตอนนี้ work from home พนักงานคนไม่พอแรงงานกลับบ้านไปอาจจะต้องทำให้เรามีข้อจำกัดเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็อยากให้มองตรงนี้เป็นโอกาสถูกไหมคะว่าเราจะ reframe มันได้ยังไงมีว่า challenge ในการ reframe หรือการ define โจทย์มันอาจจะยากกว่าเดิมนิดนึงเกิดกลับไปเมื่อสักครู่นี้มันอาจจะเป็นโซลูชันที่ตอนนี้คิดเองจากทีมที่คุ้นเคยไม่ได้แล้วต่อไปนี้มีเอ็กซ์เพิร์ทเข้ามาดึงเข้ามาให้เห็นภาพรวมมากขึ้นว่าเอ้ยเราจะแก้ยังไงดีจะไปท่าไหนดีเพราะมันไม่ใช่แลนด์สเคปหรือคอนเท็กซ์ที่เราคุ้นเคยการโปรโตไทป์ก็คือการเอาไอเดียมาทดลองแล้วมีว่ามันจะทำให้เราเรียนรู้เกิดศักยภาพใหม่ๆว่าเอ้ยจริงๆเฮ้ยท่านี้เราไปได้ธุรกิจ delivery จริงๆร้านฉันทำได้นะใช่ไหมหรือถ้าจะไปท่าไหนดีบางคนอาจจะเจอธุรกิจใหม่ที่ต่อไปนี้ไม่กลับไปทำของเก่าแล้วก็เป็นได้ใช่แต่ว่าที่มันจะต่างจากของเดิมทีนึงก็คือคราวนี้มีว่ามันจะวนลูปเร็วขึ้นเทสแล้วก็ไม่ใช่กลับไปแก้ใหม่เทสแล้วก็กลับไปแก้ใหม่ยิ่งเร็วก็จะได้ยิ่งรู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะคะครับมันเป็นเฟรมเวิร์กแต่ว่าเมย์ว่าลึกๆแล้วหลายๆครั้งเมย์จะคิดเสมอว่าดีไซน์ทิงก์มันเป็นคอมมอนเซนส์ในการทำงานคือเราไม่คิดเองอย่างเดียวเราต้องถอยหลังใช้คำว่าถอยหลังถอยหลังมาตั้งโจทย์ให้ดีก่อนเมย์ว่าน่าจะเหมือนกันถึงตอนนี้เราจะมีวิกฤตเมย์ว่าการถอยหลังมาตั้งโจทย์ก็สำคัญมากๆว่าแก้โจทย์ที่ถูกหรือเปล่าครับขอบคุณครับแสดงว่าถอยหลังมาตั้งโจทย์แล้วก็ความเร็วนะครับคือพระเจ้าสองอย่างที่ผมเห็นว่ามันแตกต่างจากเฟรมเวิร์กปกติโอ้ขอบคุณมากแล้วผมเชื่อว่าไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการศึกษาดีไซน์ทิงกิ้งคงมีการคุยกันเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะครับทบทวนกันเรื่องนี้พอสมควรในแง่ของทฤษฎีค่ะค่ะค่ะคือในมุมเมย์คือเมย์ไม่ได้สอนอย่างเดียวแต่ว่าเมย์เอาไปทำกับโจทย์ค่อนข้างเยอะคือเราเน้นในมุมแพ็กเกจเนาะสิ่งนึงที่เราเรียนรู้ก็คือกลับไปที่เมื่อสักครู่เมื่อกี้เราจะตอบโจท
ใช้ดีไซน์ thinking ดื้อๆเลยแล้วก็ไปเข้าใจใครก็ได้แล้วเราก็พยายามไปคิดโซลูชันให้เขาแต่ทีนี้มันเป็นการเตือนเราว่าไม่ได้ตอบโจทย์ใน A อาจจะไม่ตอบโจทย์ใน B ก็ได้เราจะแก้ทั้งซิสเต็มยังไงเมย์เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเตือนดีไซน์ thinker ว่าดีไซน์ thinker ต้อง co-create กับ expert อื่นๆเหมือนกันต้อง co-create กับ system thinker ต้อง co-create กับhealth expert เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะดีไซน์ทั้ง process ยังไงเมย์ว่าเป็นส่วนตัวเป็น learning สำหรับตัวเองว่าไม่ได้มีโซลูชันอะไรที่มันฟิตออลไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่มันฟิตออลมันต้องคัสตอมไมซ์ต้องใช้ดีไซน์ทิงกิ้งกับดีไซน์ทิงกิ้งด้วยค่ะ ใช้ดีไซน์ทิงกิ้งกับดีไซน์ใช่ใช่โอ้ซับซ้อนขึ้นนะครับถอยหลังมาก็เห็นโจทย์ชัดขึ้นเอาเอ็กซ์เพิร์ทเข้ามาโคครีเอทไม่ใช่คิดจากคนเดียวอย่างเหมือนแต่ก่อนที่ไอเดียเอทอะไรได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทำให้มันเร็วขึ้นเพื่อเทสตลาดเร็วขึ้นแล้วก็กลับมาดูกระบวนการเดิมผมว่าเห็นภาพชัดมากขึ้นแล้วคิดว่าคงเอาไปทดลองใช้ได้นะครับทีนี้ส่วนนี้เป็นเรื่องในแง่ของการคิดโปรดักต์ในแง่ของวางนโยบายกลับมาสุดท้ายครับก่อนเราจะจบกันเรามาพูดเรื่อง designing your life กันสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้ทุกคนเครียดครับเครียดกับการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้านก็เหงานะครับใครมีลูกก็อยู่บ้านก็วุ่นวายกับตัวเล็กมากเลยทำงานไม่ได้บางคนออกไปข้างนอกก็จิตตกคือมันมีมนุษย์โควิดอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยครับที่ไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะใช้ designing your life มาช่วยทำให้เราฝ่าวิกฤตครั้งนี้ได้ไหมครับdesigning your life ไม่ว่าเหมาะกับช่วงนี้มากนะคะในมุมนึงคือเราทุกคนก็พยายามที่จะรีดีไซน์ตัวเองด้วยว่าแล้วฉันจะไปทางไหนดีเนาะเพราะฉะนั้นเลยว่ามันก็เป็นจุดที่ทุกคนเหมือนหยุดนิ่งแล้วก็เริ่มคิดว่าฉันจะทำยังไงกับตัวเองดีหรือชีวิตดีนะคะจริงๆดีไซน์ที่เท่าไรก็คือการใช้เฟรมเวิร์กเมื่อสักครู่ที่คุณเห็นเอาขึ้นมาปรับใช้กับชีวิตเนาะแต่ไม่ว่ามันอีกก้อนหนึ่งซึ่งแทรกเข้ามาแล้วมันเป็นคอนเซปต์หนึ่งของดีไซน์ที่เท่าไรเมื่อสักครู่ที่คุณเฟรมเอาเฟรมเวิร์กขึ้นมาอาจจะจำก็ดึงขึ้นมาทีนึงได้ครับสะดวกไหมเราเริ่มต้นจากเอมพัตตี้ถูกไหมคะเอมพัตตี้ดีไซน์ideate prototype แล้วก็ test นะคะในมุมดีไซน์นี่อะไรมันอีกก้อนหนึ่งที่สำคัญมากซึ่งมันมาก่อน empathy มันคือการ accept มันคือการยอมรับว่าสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มตั้งหลักว่าฉันจะทำยังไงกับมันดีไม่ใช่ยอมรับแบบโอ้ยแย่จังเลยมันเป็นอย่างนี้แย่จังเลยก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่มันมีการยอมรับแล้วเริ่มคิดต่อว่าโอเคมันเป็นแบบนี้แหละเราเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกับมันดีเมย์ว่าสเต็ปนี้สำคัญมากเลยเพราะถ้าเราไม่มีสเต็ปนี้เราจะไม่พร้อมที่จะดีไซน์ตัวเองก่อนว่าโอเคนะฉันรู้ละว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วฉันจะทำยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสเต็ปของการ accept เมย์ว่ามันค่อนข้างเวลเวนมากในมุมของการใช้ดีไซน์ thinking กับชีวิตดีไซน์ thinking ในมุมของดีไซน์นี้อะไรมีคอนเซ็ปต์นึงที่ชื่อว่า gravity problem นะคะ gravity problem ถ้าแปลตรงๆ gravity ก็คือปัญหาแรงโน้มถ่วงเหมือนเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้หล่นผลไม้ตกใส่หัวเราก็เจ็บเรายากมากที่เราจะไปต้านแรงโน้มถ่วงเพื่อให้ไม่ให้ผลไม้มันตกลงมาใช่ไหมคะปัญหาก็เหมือนกันมันมีปัญหาบางอย่างที่เราแก้ไม่ได้คือมันจะตกลงมายังไงเราก็คงไปเปลี่ยนให้มันตกไม่ได้ถ้าเราไปจมอยู่กับปัญหานั้นมันก็จะปั่นเพราะมันไม่มีทางออกมันเป็นปัญหาที่เอาหัวชนฝายังไงก็คิดไม่ได้เราจะรีเฟรมปัญหานั้นให้เป็นโอกาสได้ยังไงบ้างคือเปลี่ยนปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ยังไงใช่ไหมคะโควิด19เป็นปัญหาที่วันนึงเราคงแก้ได้แหละแต่ 3-4 วันนี้เราแก้ไม่ได้แน่นอนแล้วหัวชนฝายังไงก็คงแก้ไม่ได้เราก็ไม่ควรที่จะไป stress over ตรงนั้นแต่เราควรจะนั่งมองว่าแล้วฉันจะทำอะไรกับโอกาสที่ตอนนี้โควิด19ให้กับเราได้บ้างเนี้ยเมย์มานั่งคิดดูเมย์ว่ามีหลายโอกาสนะมียกอย่างเช่นบางคนอาจจะมองว่าตอนนี้ work from home บางคนกลับบ้านไม่ได้เจอเจ้านายบ่อยๆโอ้ชีวิตการงานตอนนี้ยากละลำบากใช่ไหมคะในมุมนึงอาจจะเป็นในมุมของผู้ประกอบการด้วยไม่ว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากในการที่พนักงานคนนึงจะชายขึ้นมาstep up ขึ้นมาเพื่อที่จะกู้วิกฤตในธุรกิจตัวเองหรือทำให้เจ้านายเห็นความสามารถของเราในมุมที่มันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสทั้งนั้นเพียงแต่ว่า
เราจะมองมันยังไงใช่ป่ะคะเมทำงานไปด้วยดูลูกไปด้วยเข้าเพอร์โซนาเมื่อสักครู่ที่เขียนพูดทุกอย่างตอนนี้เมย์ก็ยากมากเพราะว่าอย่างก่อนเมื่อกี้มากับเคนก็คือเมื่อกี้โฮมสคูลลูกอยู่เพราะครูส่งการบ้านมาให้แม่สอนลูกอนุบาล1ใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นมันก็ยากมากเมย์ก็ต้องรีเฟรมว่าแล้วเมย์จะใช้โอกาสนี้ในการที่จะทั้งคอนเนคกับลูกและทำงานให้ดีขึ้นได้ยังไงแต่เราจะไม่พูดกับตัวเองว่าโอ้แย่จังเลยตอนนี้งานก็ยากลูกก็ไม่ได้คือมันก็จะยิ่งไปกดทับปัญหาที่เราก็แก้ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นการรีเฟรมกับที่เราพูดตั้งแต่ต้นเลยคือการรีเฟรมในช่วงโควิด19เป็นสิ่งที่สำคัญมากจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสได้ยังไงแล้วมีก็เข้าใจนะว่าแต่ละคนมันมีปัญหาที่มันไม่เหมือนกันมันเรื่องมันรีเฟรมยากสำหรับบางคนบางเรื่องมันรีเฟรมง่ายสำหรับบางคนแต่หมายว่าการพยายามรีเฟรมช่วยทำให้เราคิดได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าต่อตรงนั้นนิดนึงมันก็ลิงก์กลับไปที่โปรโตไทป์อีกบางคนอาจจะกำลังพยายามหาอาชีพใหม่ไม่รู้ว่าจะใช่ไหมก็ลองดูเลยตอนนี้ฉันทำอะไรได้บ้างเพื่อที่ฉันจะลองได้ว่าเส้นทางนี้ใช่อาชีพของฉันหรือเปล่าคนอาจจะถามว่าจะลองยังไงตอนนี้ล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านไม่รู้หรอกจะออกไปหาอาชีพก็ไม่ได้ prototype ง่ายๆของการทดลองว่างานนี้จะใช่กับเราไหมอาจจะ as easy as การโทรคุยกับคนคนหนึ่งที่ทำอาชีพนั้นสมมติไม่บอกว่านี้ไม่อยากจะมาทำงานเดอะสแตนดาร์ดมากเลยไม่อยากจะโทรคุยกับเคนว่าเคนงานเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเมย์ก็ได้เรียนรู้เนาะแล้วเมย์ก็อาจจะกลับมาให้ feedback กับตัวเองได้ว่าเฮ้ยใช่งานหรือเปล่าเนาะใช่งานอย่างนี้หรือเปล่าที่เมย์อยากจะทำมันอาจจะไม่ใช่ full blown prototype แต่อย่างน้อยเรายังได้เรียนรู้ตัวเองได้เก็บ feedback ตลอดเวลาว่าใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยากให้มองมันเป็นโอกาสเหมือนกันมันอาจจะยากแต่ว่าถ้าเราตั้งคำถามและรีเฟรมเรื่อยๆเมย์ว่าอย่างน้อยเราจะมีพลังให้คิดต่อว่าแบบฉันจะตั้งใหม่ยังไงดีฉันจะรีเฟรมยังไงดีนะคะแล้วเมย์ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันแย่กันทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แย่มากกว่าคนอื่นหรอกแต่ต้องรีเฟรมตลอดเวลาครับโอ้ชอบมากครับ accept ก่อนนะครับว่าอันไหนเนี่ยเป็นปัญหาแบบลูกแอปเปิลตกลงมาหรืออันไหนที่เราแก้ไขได้อันไหนเราทำได้อันที่2 reframe ซึ่งวันนี้ผมว่าเราเน้นกันเรื่องนี้มาก reframe โจทย์ถ้าเรา reframe โจทย์องค์กรแล้ว reframe โจทย์ของชีวิตของตัวเองด้วยว่าอะไรกันแน่นะครับอะไรที่เราต้องการกันแน่หรืออะไรที่เราควรจะมุ่งไปกันแน่แล้วเสร็จแล้วก็ไม่ต้องรอช้าโปรโตไทป์ไปเลยครับทดลองทำไปเลยเทสไปเลยไม่ดีก็กลับมา reframe ใหม่ทดลองไปเรื่อยๆอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับขอยกตัวอย่างอย่างรายการ The Secret Sauce ของผมเองก็เหมือนกันครับเราไม่เคยเปิดหน้ามาก่อนผมเปิดหน้าน้อยมากทำปกติจะอัดแล้วมันจะจริงจังจะต้องนู่นนี่นั่นจะต้องไปที่ห้องต้องเสียงต้องสุดยอดนะครับพอมีปัญหานี้จบเลยครับเข้าออฟฟิศไม่ค่อยได้นะครับก็ใช้ Zoom ผ่านแล้วก็คุยกลายเป็นว่าเชื่อไหมครับผมได้คุยกับคนเยอะที่สุดในชีวิตตั้งแต่ผมทำรายการนี้มาตั้งแต่ผมทำสัมภาษณ์มาเลยผมคุยวันหนึ่งวันละสองวันละสามแล้วได้คุยกับบางทีเป็นบุคคลระดับแบบใหญ่มากที่เราไม่ค่อยมีโอกาสเหตุผลเพราะเราไม่ต้องเดินทางแล้วเรานัดเวลากันง่ายขึ้นแล้วเขาก็ยินดีที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าผมเห็นด้วยกับพี่เมย์หมดเลยว่าวิธีการที่เราจะมองปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นวิกฤตตรงนี้ใช้ดีไซน์ thinking มาใช้ได้ยังไงเนี่ยสามอย่างนี้ accept มันก่อน reframe แล้วก็ลอง prototype test ดูว่ามันเป็นยังไงครับผมค่ะเห็นด้วยมากค่ะครับท้ายที่สุดครับท้ายที่สุดให้พี่เมย์ฝากอะไรทิ้งท้ายแล้วกันนะครับเราคุยกันสักพักระยะหนึ่งแล้วสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับดีไซน์ thinking สักเท่าไหร่นะครับแล้วอยากมาเริ่มปรับใช้ในตอนนี้อยากให้พี่เมย์พูดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลานี้คือเวลาที่เหมาะที่สุดหรือเขาควรจะนำไปปรับใช้อะไรเป็นข้อควรระวังในการใช้อะไรอย่างนี้บ้างครับเชิญครับค่ะคืออันนั้นที่อยากจะอยากพูดตรงนี้คือเมย์ไม่อยากให้มองดีไซน์ทิงกี้ว่ามันเป็นเครื่องมือหรือเป็นกระบวนการเมย์อยากให้ทุกคนมองว่ามันคือแนวทางในการคิดอย่างหนึ่งนะคะสิ่งสำคัญของมันก็คือการที่เวลาเราเจอปัญหามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาธุรกิจหรือปัญหาส่วนตัวแล้วเราไม่รีบพุ่งไปที่คำตอบแต่เราตั้งหลักก่อนมันคือการตั้งหลักแล้วมันคือการตั้งหลักแบบที่ไม่ได้ตั้งหลักอยู่คนเดียวแต่มันเป็นการตั้งหลักโดยที่ไปเก็บข้อมูลมาว่าที่เราคิดอะมันเป็นยังไงกันแน่ปัญหาตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงเหมือนเก็บข้อมูลและเข้าใจให้ลึกซึ้งก่อนที่จะแก้มีว่าไส้ของมันจริงๆมีแค่นี้แล้วในเมื่อมันเป็นปัญหาใหม่ก็แก้แบบเรียนรู้แล้วก็ทำไปด้วยซึ่งเมย์ว่ามันคือ common sense ในการแก้ปัญหาแต่หลายๆครั้งในบริบทของชีวิตหรือในบริบทของธุรกิจเนี่ย
บางทีเราลืมเมย์คือทุกวันนี้การของเมย์คือการเข้าไปเตือนองค์กรว่าคุณถอยหลังเข้ามาตั้งหลักก่อนซึ่งจริงๆอ่ะเขาทำกันได้ทุกคนแต่ว่าบางทีเพราะว่ามันต้องรีบนะมันต้องออกนะหรือว่าฉันคิดว่าที่ฉันคิดมันถูกไอ้ที่ฉันคิดว่าฉันคิดมันถูกเนี่ยคุณอาจจะถูกจริงก็ได้แล้วเมย์ว่ามันก็อาจจะหลายครั้งเราก็ถูกแต่ว่าบางทีมันคือการถอยหลังมาเปิดใจรับฟังมากขึ้นว่าจริงๆถ้าเราฟังอีกนิดนึงเราอาจจะเห็นปัญหาชัดมากกว่านี้ก็ได้เมย์รู้สึกว่าใช้กับทั้งชีวิตใช้ได้กับทั้งเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติไหนคนที่สนใจเมย์ว่าโอเคจะไปเรียนจะไปอ่านก็ส่วนนึงแต่จากที่ทำดีไซน์ทิงกิ้งมาเยอะมากเมย์เชื่อมากว่าคนที่จะได้ประโยชน์จากมันที่สุดคือคนที่ทำเลยคือเนี่ยลองเลยกับงานที่ทำเมย์ว่าถ้าหาอ่านมันก็เป็นทฤษฎีเนาะสุดท้ายคือเมย์ว่าเราต้อง practice ดีไซน์ทิงกิ้งก็คือต้องทำมันต้องเรียนรู้ต้องแล้วก็เรียนรู้จากการลงมือทำเรียกว่าดีไซน์ดูอิ่งมากกว่าดีไซน์จริงๆดีไซน์ดูอิ่งก็ชอบมากครับผมชอบมากถอยหลังตั้งหลักเปิดใจรับฟังและลงมือทำให้เร็วโอ้วันนี้ผมได้ประโยชน์เยอะมากนะครับขอบคุณพี่เมย์มากนะครับขอบคุณยินดีมากค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะ